ขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะครับเป็นหลายคำเป็นคำถามที่หลายๆคนยังสงสัยในตัวผมผมนำเรียนให้ทุกท่านทราบครับหลายคนติดตามผมมาไม่เคยเห็นผมแต่งเครื่องแบบเลยใช่ไหมครับไม่เคยเห็นผมแต่งเครื่องแบบลงสื่อโซเชียลเหมือนตำรวจบางท่านหรือหลายๆท่านนะครับเพราะด้วยหน้าที่ของผมครับคือตำรวจนักสืบนะครับชีวิตราชการผมอยู่ในหน้าที่สืบสวนนะครับงานในหน้าที่ของผมคือความลับนะครับปรากฏกายปรากฏตัวทางสื่อโซเชียลในไงหน้าที่ก็คือผลงานการจับกุมเป็นอย่างเดียวนะครับผมก็เล่นเฟซเล่นโซเชียลเล่น TikTok เล่น YouTube เหมือนกับปุถุชนทั่วไปตามกรอบตามสิทธิรัฐธรรมนูญนะครับที่สามารถให้ผมเล่นได้และที่สำคัญผมไม่เคยเอาเครื่องแบบมาเล่นโซเชียลนะครับซึ่งเป็นเครื่องแบบอันศักดิ์สิทธิ์ทรงเกียรติสีกากีที่ผมศรัทธาเคารพนับถือซึ่งผมเป็นลูกตำรวจครับผมรักอาชีพตำรวจนะครับหลายคนคงจะงงและสงสัยว่าผมไม่เคยเอาสื่อโซเชียลมาลงว่ายังรับรายการเป็นตำรวจอะไรอยู่หรือไม่นะฮะผมยังขอตอบนะครับคำว่าตำรวจของผมมันอยู่ในสายเลือดครับคำว่าตำรวจของผมมีหน้าที่พิทักษ์ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับผมไม่ได้เอาคำว่าตำรวจมาหากินโดยมิชอบหรือเอาคำว่าตำรวจไปสร้างปัญหาให้กับประชาชนเอานะครับวันหนึ่งผมจะปรากฏตัวอีกทีก็วันที่ผมทำการจับกุมตัวนะครับพอได้ลงสื่อโซเชียลบ้างว่ากูก็ยังทำงานนะกูยังจับโจรอยู่ถ้าผมจะมาลงว่าวันนี้กูกำลังจะจับโจรอยู่เขื่องในนะกูจะไปจับโจรอยู่กาฬสินธุ์นะกูไปจับโจรกรุงเทพนะพอดีตายหาพอดียิ่งผมเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังทางโซเชียลเอานะครับรักประชาชนทุกคนครับผมสัญญาครับถ้าผมสร้างประโยชน์ให้ประชาชนไม่ได้ผมจะไม่สร้างปัญหาให้กับประชาชนและองค์กรแน่นอนครับด้วยเกียรติของลูกผู้ชายหัวใจตาโล่และหัวใจสีกากีผมลูกตำรวจครับผมรักตำรวจและที่สำคัญผมรักประชาชนครับสวัสดีครับ